5คีย์บอร์ดน่าใช้จากแบรนด์ Echo จะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ Dream Desk จะพาไปชมครับเรามาเริ่มกันที่ Echo 3098B ตัวนี้จะเป็นแบบ Compact 1800 Layout ที่ต้องบอกว่าตอนนี้กลายเป็น Limited Edition เพราะว่าทาง Echo ประกาศออกมาแล้วว่าจะเลิกผลิต Layout นี้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับใครที่อยากเก็บไว้ก็ต้องรีบหากันแล้วล่ะครับจริงๆผมว่า Layout นี้เหมาะสำหรับคนที่ยังอยากใช้ Numpad อยู่แต่ก็ไม่ได้อยากได้ Full Size ปกติเพื่อเซฟพื้นที่บนโต๊ะเพิ่มอีกนิดนึงเรามาดูสเปคของเจ้าตัวนี้กันบ้างครับหลักๆเลยคือเป็น Hot Swap สามารถถอดเปลี่ยนสวิตช์ได้โดยที่ไม่ต้องบัดกรีเชื่อมต่อได้3ระบบคือ Bluetooth Wireless 2.4 แล้วก็สาย USB ที่ Polling Rate 1,000 Hz และรองรับ NKEY Lower ด้วยครับส่วนสวิตช์ที่ให้มากับตัวนี้นะครับก็จะเป็น Echo CS Silver Switch เป็น Linear Switch ที่ให้ฟีลลิ่งในการกดนิ่มออกแรงไม่เยอะเสียงเบาคล้าย Cherry Red Switch สำหรับใครที่ชอบไฟ RGB เอาไว้เปิดเท่เวลาวางบนโต๊ะคอมแต่ตัวนี้ก็มีโหมดไฟเยอะมากๆครับเลือกใช้ได้ตามชอบเลยแบตเตอรี่มีมาให้ถึง 3,000 มิลลิแอมสำหรับใครที่ใช้แบบไร้สายจะได้ไม่ต้องชาร์จกันบ่อยๆครับคีย์แคปที่ให้มาจะเป็น PPT Double Shot ASA Profile สำหรับสายมอสคีย์บอร์ดรองรับ Switch แบบ3พินแล้วก็5พินและที่สำคัญนะครับคอมบอสมาให้จากโรงงานแล้วครับคือมีซิลิโคนโฟมใน Bottom Case และมี EVA โฟมระหว่างเพลทและ PCB ช่วยลดเสียงกล้องพลาสติกภายในเคสทำให้เสียงคีย์บอร์ดดีขึ้นไปอีกและที่ขาดไม่ได้คือเจ้าตัวนี้รองรับ Windows และ macOS สามารถใช้งาน macOS ได้เต็มระบบโดยการปรับสวิตช์ด้านหลังคีย์บอร์ดครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกดกันครับเรามาต่อกันที่ Echo PC75B Plus on White ตัวนี้จะเป็นแบบ 75% layout ที่เรียกว่าเป็นทรงยอดนิยมสำหรับคัสตอมเลยก็ว่าได้ครับใครที่คิดว่าแบบมีนัมแพดมันยาวเกินไปอยากได้สั้นลงแล้วฟังก์ชันหลักๆยังอยู่ครบ layout นี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆครับเรามาดูสเปคของเจ้าตัวนี้กันบ้างครับเป็น Hot Swap สามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้โดยไม่ต้องบัดกีเชื่อมต่อได้3ระบบก็คือ Bluetooth Wireless 2.4 แล้วก็สาย USB ที่ Polling Rate 1,000 Hz และรองรับ NKEY Lower ครับสวิตช์ที่ให้มากับคีย์บอร์ดจะเป็น Echo CS Jelly Back Switch เป็น Linear Switch ที่ให้ฟีลลิ่งในการกดนิ่มแต่เพิ่มแรงกดขึ้นมาพอสมควรจากตัว Jelly Whiteทำให้ไม่ลั่นง่ายแล้วก็เสียงเบาครับส่วนเจ้าตัวนี้จะมีหนอบด้านบนเอาไว้ปรับเพิ่มลดเสียงได้ครับส่วนใครที่ชอบไฟ RGB เจ้าตัวนี้จะดีตรงที่ว่าเวลาเปิดไฟแล้วจะสว่างทั้งตัวเคสเลยครับจะทำให้เพิ่มความสวยงามขึ้นไปอีกรองรับออโต้วิชไลเซอร์โหมดไฟจะเปลี่ยนไปตามจังหวะเพลงส่วนโหมดไฟอื่นก็จัดเต็มมาให้อยู่แล้วครับแบตเตอรี่มีไม่ถึง 3,000 มิลลิแอมสำหรับใครที่ใช้แบบไร้สายจะได้ไม่ต้องชาร์จกันบ่อยๆครับต่อมาเรามาดูที่คีย์แคปนะครับที่ให้มาจะเป็น PPT Double Shot ASA Profile สำหรับสายมอสต้องบอกนะครับว่าเจ้าตัวนี้รองรับสวิตช์แบบ3พินแล้วก็5พินส่วนเจ้าตัวนี้คอมบอสมาให้แล้วครับก็คือใส่ซิลิโคนโฟมใน bottom case บวกกับ switch pad แล้วก็มี PCB โฟมระหว่าง PCB แล้วก็ plate เพื่อให้เสียงที่นุ่มและพร้อมมากขึ้นพร้อมใช้งานทันทีครับเราไปฟังเสียงกันครับThank you.
ต่อมาเรามาถึงเลเยอร์ยอดนิยมสำหรับคนที่ชอบอันเล็กๆก็คือ Echo 3068B Silent ตัวนี้จะเป็นแบบ 65% layout ที่เหมาะสำหรับสายพกพาไปใช้นอกสถานที่มากๆครับสำหรับใครที่พิมพ์คีย์บอร์ดโน้ตบุ๊กอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้เมคานิคอลคีย์บอร์ดแยกเพื่อให้การพิมพ์สนุกขึ้นเจ้าตัว 3068B Silent ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวครับสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบ Hot Swap สามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้โดยไม่ต้องบัตรกรีครับเชื่อมต่อได้3ระบบก็คือ Bluetooth Wireless 2.4 แล้วก็สาย USB-C ที่ Polling Rate 1,000 Hz ครับและรองรับ NKeyLower สวิตช์ที่ให้มากับตัวคีย์บอร์ดจะเป็น Echo Jelly Pink เป็น Linear Switch ที่ให้ฟีลลิ่งการกดนิ่มใช้แรงกดน้อยกว่า Echo Jelly Black นิดเดียวไม่ลั่นง่ายเสียงเบาอีกด้วยครับคีย์แคดที่ให้มาจะเป็น PPT Dysub ผิวสัมผัสดีไม่ขึ้นเงาอีกด้วยครับสำหรับสายมอสตัวนี้จะรองรับสวิตช์แบบ3พินแล้วก็5พินแต่ไม่ได้มอสอะไรมาให้เลยใครที่อยากทำเพิ่มเติมก็สามารถเลือกได้ว่าจะเลือกที่ส่วนไหนครับเราไปฟังเสียงกันครับต่อมาเรามาดูกันที่ Echo ACR Pro 75บ้างครับเจ้าตัวนี้จะเป็นแบบ 75% layout เหมาะสำหรับสายที่ชอบแสงสวยๆแต่งตัวให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีครับสำหรับใครที่อยากได้คีย์บอร์ดฟีลลิ่งกดนุ่มมีความยืดหยุ่นสูงเจ้าตัวนี้เหมาะมากๆครับเพราะว่าเป็นแบบ Gasket Mouse ส่วนสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือสามารถ Hot Swap เปลี่ยนสวิตช์ได้โดยไม่ต้องบัตรกรีครับสามารถเชื่อมต่อได้เพียงแค่1ระบบเท่านั้นก็คือการผ่านสาย USB ที่ Polling Rate 1,000 Hz และรองรับ NKeyLower ครับส่วนสวิตช์ที่ให้มากับเจ้าตัวคีย์บอร์ดจะเป็น Echo CS Crystal Switch ครับเป็น Linear Switch ที่ให้ฟีลลิ่งการกดนิ่มใช้แรงกดพอๆกับ Echo Jelly Pink แต่จะมีระยะการกดที่สั้นกว่านิดนึงทำให้กดแล้วมีการตอบสนองที่เร็วกว่าเสียงเบากว่าด้วยครับคีย์แคดที่ให้มาจะเป็น PVT Double Shot ASA Profile สำหรับสายมอสแต่ตัวนี้จะรองรับสวิตช์แบบ3พินแล้วก็5พินโดยที่ตัวนี้มอสมาแบบจัดเต็มเลยครับจะมี Polon Plate Foam Silicone Switch Pad EVA Case Foam Loop Stabilizer มาจากโรงงานแกะกล่องออกมาเสียงก็เพาะพร้อมใช้งานทันทีครับเราไปฟังเสียงกันครับ
เราก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือ Echo Horizon 3087ตัวนี้จะเป็นแบบ 10keyless 87% layout ที่ตัดฝั่งนำแพดออกไปทั้งหมดสำหรับคนที่ไม่ต้องการใช้นำแพดนั่นเองครับสำหรับใครที่อยากได้ mechanical keyboard ราคาเข้าถึงง่ายเริ่มต้นใช้งานไม่เทรนฟังก์ชันอะไรเยอะตัวนี้ถือว่าเป็นอีก1ตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวครับสเปคของตัวนี้ก็จะไม่ได้เป็น hot swap นะครับไม่สามารถถอนเปลี่ยนสวิตช์ได้ต้องบัตรกีเท่านั้นครับสามารถเชื่อมต่อได้เพียง1ระบบเท่านั้นก็คือผ่านสาย USB ที่พลังเรท 1,000 เฮิร์ตซ์และรองรับเป็น Kilo Over ครับสวิตช์ที่ให้มากับตัวนี้จะเป็น Echo Blue Switch เป็น Clicky Switch รุ่นเดียวของทาง Echo ที่ให้ฟีลลิ่งการกดแบบ2จังหวะมีแรงต้านตอนกดเด้งสู้นิ้วมากๆแล้วก็เสียงดังครับคีย์การ์ดที่ให้มาจะเป็น PVT Double Shot Cherry Profile สำหรับสายมอดตัวนี้นั้นจะไม่ได้ทำอะไรมาให้เลยรวมถึงไม่สามารถฮอสซอฟได้อีกด้วยครับโดยรวมแล้วถ้าใครอยากมอดน่าจะต้องมองเป็นตัวอื่นที่สามารถฮอสซอฟได้เพื่อความหลากหลายในการมอดนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ5คีย์บอร์ดที่เรานำมาให้ชมกันในวันนี้ใครสนใจตัวไหนแล้วอยากเริ่มใช้เมคานิคอลคีย์บอร์ดหรือคัสตอมคีย์บอร์ดของตัวเองบ้างแล้วถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งช่อง Dream Desk ของเราด้วยนะครับมาสนุกกับคีย์บอร์ดไปด้วยกันบ๊ายบายครับ